หนูดำหนูดำอย่ากัดใครนะเนี่ยค่ะหนูดำส่วนเจ้านวลดูสิทงเทงลูกดกเหมือนกันแต่ว่ายังอ่อนๆอยู่สงสัยสุกไม่ทันปลายเดือนนี้หรอกค่ะเนี่ยค่ะลองเก็บเม็ดอ่อนของต้อยติ่งเม็ดดิบเนี่ยเอาไปตำตำตำแล้วเอามาทาเอามาพอกกระกับฝ้านะคะเนี่ยช่วงนี้ต้อยติ่งเริ่มเม็ดต้อยติ่งเริ่มแก่นี่ค่ะอุ้ยหล่นไปละนี่ไงเขาเริ่มแก่แล้วค่ะเนี่ยเนี่ยเริ่มแก่แล้วอุ้ยอันนี้แตงโมแน่ๆเลยเป็นคนอุ้ยแตงโมจริงบางคนคิดว่าเป็นต้อยติ่งเป็นดอกอัญชันไม่ใช่นะคะอันนี้เป็นต้อยติ่งเนี่ยค่ะนี่ดอกต้อยติ่งอันนี้ดอกอัญชันม่วงเหมือนกันแต่ม่วงคนละสีดอกต้อยติ่งนั้นก็มีประโยชน์ที่ได้พูดให้ฟังแล้วในวิดีโอก่อนๆ นะคะเนี่ยคนเขาปลูกเอาไว้ดูสิคะเขาปลูกแล้วเขาได้บุญนะปลูกแต่เขาไม่มีเวลาเก็บเวลากลับไปต่างแดนโอ้ยคิดถึงแต่ดอกอัญชันคิดถึงแต่พืชผักที่เก็บนะคะคิดถึงจริงๆนี่แหละค่ะบ้านเราเดินไปไหนมีแต่ผักให้เก็บกินแล้วทั้งฟรีด้วยนะคะนี่เป็นแบบหลายกลีบโหตรงอีกโครงการหนึ่งไม่ได้เดินไปหัวหลายวันแล้วนะคะตรงนั้นอะป่านนี้คงเต็มไปหมดเลยอะทุกทีมานะคะเก็บดอกอัญชันได้เยอะมากเลยเพราะว่าจะเดินได้ไกลแล้วเดินได้เก่งกว่าเดินได้ทนกว่าปีนี้ค่ะจนป่านนี้ค่ะยังไม่ได้กินแกงเห็ดปลวกยังไม่ได้กินอะไรนะยังไม่ได้กินซุปขนุนซุปมะเขืออะไรค่ะเพราะว่าแต่ละเจ้านั้นเขาใส่รสดีแล้วส่วนบัตรอ๋อยังไม่ได้กินแกงขี้เหล็กด้วยค่ะมาทุกปีนะคะจะเดินไม่ซื้อนะคะขี้เหล็กที่เขาต้มขายจะเก็บยอดขี้เหล็กในหมู่บ้านนี่แหละค่ะเก็บมาแล้วก็เอามาต้มแล้วก็แกงใส่ต้นหอมกับหอมแดงเยอะๆโหอร่อยมากๆเลยพี่สาวที่อยู่จังหวัดอุดรค่ะพี่สาวคนนี้เป็นเบาหวานที่ต้องกินยาด้วยนะคะแต่ยังไม่ถึงขั้นฉีดอินซูลินแล้วก็เป็นไตด้วยค่ะบอกพี่เขาว่าให้เอายะนางมาคั้นดื่มพี่เขาก็บอกไม่ได้มันเป็นสีเขียวคือมันบอกมันเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่กินพืชผักสีเขียวเลยคนแก่เนี่ยบอกยากค่ะแล้วอย่างอันชันก็อยู่หน้าบ้านเขาก็ไม่เก็บมาเพราะว่าอันชันนี่มันควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานด้วยนะคะ
ส่วนพี่เขยคนโตที่อยู่โคราชค่ะพี่สาวคนโตที่อยู่โคราชเคยเป็นพยาบาลแต่เกษียณแล้วอายุ78แล้วค่ะพี่สาวที่อยู่โคราชนั้นที่หนักสุดคือเป็นหัวใจเป็นลิ้นหัวใจตีบต้องอยู่บ้านก็ต้องให้ออกซิเจนค่ะแล้วเป็นเบาหวานด้วยนะคะพี่เขยพ่อเป็นเบาหวานก็เลยบอกพี่เขยบอกว่าพี่คือพูดสมุนไพรให้พี่เขาฟังอะค่ะแต่ตอนนั้นยังไม่ได้เอ่ยถึงสมุนไพรที่ลดน้ำตาลนะคะเพราะว่าพอเดินเข้าไปแล้วในบ้านพี่เขามันจะมีต้นฟ้าทลายโจรเยอะมากเลยอยู่ข้างโรงรถมีแต่ต้นฟ้าทลายโจรก็เลยบอกว่าพี่คะอันนี้สุดยอดเลยคือกำลังจะบอกว่าลดไข้สุดยอดเลยพี่เขาบอกโอ้ยไม่เอาแล้วลองมาหมดแล้วพี่เขาว่าอย่างเงี้ยแสดงว่าพี่เขาลองสมุนไพรมาหลายตัวแล้วค่ะเบาหวานมันไม่หายหรอกมันจะช่วยลดน้ำตาลในเลือดเท่านั้นเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลเท่านั้นค่ะทับทิมแล้วนึกถึงตอนเด็กๆแม่ปลูกทับทิมเอาไว้มันเหมือนเป็นผลไม้ธรรมดาเลยค่ะเยอะสมัยนั้นอะโตมาจริงๆพงเพงนี่ก็ดกแต่ว่ามันยังอ่อนๆ อยู่ค่ะเมื่อก่อนข้าวไม่ออกลูกอีกเลยไม่มีลูกเลยค่ะเนี่ยโตขึ้นเยอะเลยเนี่ยสูงจะถึงอกแล้วโหอุ้ยกระรอกขาวเอาไปไหนแล้วเป็นตัวสีขาวค่ะเก็บค่ะจะเก็บดอกแล้วก็วันอื่นจะถอนรากไปตากด้วยตอนนี้เม็ดต้อยติ่งแก่ทั้งนั้นเลยแก่ไวมากเลยแค่อาทิตย์เดียวจะเก็บเม็ดดิบเอาไปตำแล้วก็เอามาพอกตรงที่เป็นฝ้าค่ะหาเม็ดดิบยากจังเอาทาผิวมันนุ่มนุ่มค่ะลองดูนะคะเอาเม็ดดิบๆเขาเนี่ยไปตำหายากละโอ้ยหยิบก็ลำบากมันเจอแต่เม็ดแก่จะเก็บเม็ดแก่ไปปลูกด้วยนะเผื่อขึ้นกินนี่เริ่มแก่แล้วค่ะดกนะแล้วที่เป็นดอกอยู่นะคะดอกนี่เดี๋ยวก็จะออกเป็นผลดกหรือที่แม่กำลังจะสุกไปดูอีกต้นหนึ่งค่ะแล้วตำลึงนี่จะแก่ทันไหมเนี่ยจะสุกทันไหมนี่ยังเขียวๆอยู่เลยต้นนี้สวยสวยดูค่ะดูสวยโอ้ยเหยียบผักบุ้งตรงไหนอีกนี่ค่ะได้เยอะนะนี่ค่ะก็ได้เก็บกินวันละกำอย่างเงี้ยค่ะคราวนี้ก็จะเก็บผักบุ้งวันพรุ่งนี้จะมาเก็บใบเก็บเฉพาะใบนะคะเพราะว่ายอดมันมีน้อยจะเก็บเฉพาะใบแบบเนี้ยค่ะเอาไปตากแห้งๆแล้วเอาไปกินที่นู่นเก็บอันนี้ไปทาผื่นคันก่อนขาดไม่ได้เลยนะคะเนี่ยตำลึงแก่เนี่ยยิ่งเก็บยิ่งงามเนี่ยเขาตัดกิ่งแก้วแล้วกิ่งแก้วมาวางทับโอ้งามนะเนี่ย
ต้นมะม่วงหาวมะนาวหูเอาใบเขียวแบบนี้กินแล้วต้องใบเขียวแบบนี้นี่ค่ะแค่นี้ต่อวันก็เยอะเกินชอบดอกเล็บมือนางสมัยเด็กๆมันจะมีสีนี้เท่านั้นค่ะสีเนี้ยค่ะสีเข้มกว่านี้อีกค่ะจะอยู่ในป่าแล้วเป็นเถาจะเรียกว่าดอกสะมังหอมหอมค่ะแล้วก็จำกลิ่นเขาได้แต่ทุกวันนี้ไม่หอมเท่าไหร่แล้วเวลาไปดมต้องระวังนะคะมันจะมีหนอนมีบุ้งที่เป็นขนเนี่ยค่ะอยู่ตรงเกสรเนี่ยเขาก็มีกลิ่นเฉพาะตัวของเขาชอบมากค่ะชอบมากนี่ไงเราโอ้ยสีเดียวกับปูนเลยว่าไงน้องสีเดียวกับปูนเลยคงติดสัตว์ค่ะแมวตัวนี้ต้องติดสัตว์แน่นอนเลยว่าไงฮะไหนนี่เดียวกับปูนเลยน้องน่ะมือละไหนป้อมยามเขาเปิดวิทยุมีเพลงดังเข้ามาไม่รู้ว่าละเมิดลิขสิทธิ์หรือเปล่านะน้องแมวนี่ก็ระวังนะคะเวลาลูกต้องระวังอย่าให้โดนน้ำลายคือมันต้องรู้จังหวะนะคะว่าเราจะลูบหัวเขายังไงไม่งั้นเดี๋ยวขวนเป็นบาดทะยักได้ฮะแมวตัวเมียติดสัตว์แน่นอนเฮ้ยคงยังไม่ถึง2 ปีแมวตัวเนี้ยค่ะ